ังกออังกอพวกจะไปทำกับเมียอย่างนี้แล้วมันน่ากลัวตรงไหนอ่ะก็มันน่ากลัวมันเสียวอ่ะวิทยาเริ่มแหยงครับไม่ยอมขึ้นต้องเดือดร้อนนักแสดงรุ่นใหญ่มานั่งหวยบอกที่คุณหม่อมครับนี่คือการแสดงนี่คือนักแสดงแหมท่านได้ปรึกษาเราเลยนะเองที่หลังคุยกับเราก่อนเชก็เราจะให้น้องเขารู้ว่านี่คือการแสดงเป็นนักแสดงนั้นต้องทำได้ทุกอย่างครับคุณโหน่งต้องเรียนรู้อีกมากกับการเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่เดี๋ยวดูสปิริตของนักแสดงคนนี้ครับเอ็ดดี้เอ็ดดี้เฮ้ยเจมี่ไหนเราใครอ่ะจิมมี่เฮ้ยใช่ไหมดูนักแสดงรุ่นนี้ดูนักแสดงรุ่นนี้ครับมีบทไหมไม่มีใครกล้าเล่นหรอกอย่างเงี้ยเสียงเสียงความกดดันทั้งหมดเทมาที่คุณสุเทพครับแม่เสียงกองเชียร์เฮซะขนาดนี้ไม่ออกมาก็เสียเหลี่ยมลูกกำนันแล้วพี่ผมอยากจะให้น้องโด่งเนี่ยได้รู้ว่าสปิริตนักแสดงเนี่ยแค่เดินมานี่มันก็เชื่อแล้วโอ้ไม่เชื่อพี่นั่งนั่งแต่พูดแต่พูดต่อแต่ขนาดไม่สบายแต่ต้องแสดงครับด้วยสปิริตนักแสดงอันแรงกล้าเดี๋ยวมาดูว่าวิญญาณดวงนี้จะไปสู่สุคติที่พบไหนมันได้มันลากเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเมื่อกี้หนุ่มนั่งเพื่อจะส่งวิญญาณไปเกิดนี่พี่นั่งก็จะส่งพี่ไปเกิดเฮ้ยนี่กูยังไม่ตายลองอันนี้นิดหน่อยนิดหน่อยสุดท้ายไงคนมีมากคนมีคนมีแต่ยังไงก็ดูดีเขานักแสดงก็แล้วแต่ลงมาแล้วหล่อตลอดชาติเลย